ส่วนเจ้ากระทรวงมหาดไทยอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็บอกว่ามีการระดมทุกสภักํากำลังทั้งทางบกทางอากาศและทางน้ําไปช่วยเหลือคนที่ติดค้างในจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วคราวนี้มีคําถามว่าไม่เห็นคุณอนุทินลงพื้นที่เลยอะ่ะจะบ้านรออยู่เออคุณอนุทินตอบยังไงลองฟังนะครับสถานก,การณ์ตอนนี้นะครับกําหนดการของพวกผมอย่างผมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องลงไปเพื่อที่จะ เยียวยาเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพต่างๆตอนนี้ลงไปก็เท่ากับไปดึงทรัพยากรที่ควรจะต้องอจัดการหน้างานให้มันมากที่สุดมันลงไปตอนนี้จะ,จะ,จ,ะจะไม่ได้เปิดประโยชน์เลยเพราะว่าเราบัญชาการอยู่ที่นี่เราออนไลน์กันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้ให้การสนับสนุนส่งกำลังบำรุงทุกอย่างที่เราจะทำได้ตามที่ร้องขอมาแล้วนะครับ นี่เป็นการเปิดเผยของคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยบอกนะครับว่าวันนี้14นาฬิกานายกแพทองทานชินวัตรนะครับจะประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายโดยส่วนตัวเนี่ยยังมีกำหนดการลงพื้นที่ไปเยียวยาและฟื้นฟูนะครับแต่ว่าคุณอนุทินบอกว่าถ้าลงไปตอนนี้จะกลายเป็นว่าไปดึงเอาทรัพยากรที่ควรจัดการทำหน้างานเนี่ยแล้วมันจะทำให้การลงพื้นที่ของคุณอนุทินไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งคุณอนุทินบอกว่ามีการประชุมศูนย์บัญชาการผ่านทางออนไลน์นะครับให้การสนับสนุนกําลังตามการร้องขอส่วนการลงพื้นที่วันเสาร์นี้ขอประเมินสถานการณ์ก่อนขณะที่แผนการฟื้นฟูเยียยาคุณอนุทินก็รับนะครับว่าผู้ว่าเชียงรายเนี่ยมีงบทดลองในการใช้จ่ายแต่ถ้าหากว่าไม่เพียงพอก็สามารถขอเสนอขยายงบเข้ามาได้ทันทีซึ่งส่วนกลางมีงบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยท้องหินพร้อมรับไปดําเนินการนะครับ ยืนยันว่าเรื่องงบประมาณไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่พบในตอนนี้คือต้องไม่ให้มีประชาชนติดค้างในที่อันตรายต้องอพยพออกมาให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้มีการจัดเตรียมเรือเฮลิคอปเตอร์ปีกหมุนเข้าไปสำรวจผู้ติดค้างหากต้องการเร่งอพยพนะครับคุณอนุทินยังบอกว่าน้ําท่วมที่เชียงรายไม่ได้เกิดจากน้ําฝนอย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากปัญหาน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงจากจังหวัดอื่นๆอ,อย่างเช่นจากอาเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ มีเส้นทางไหลไปที่อำเภอเชียงแสนแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะครับเป็นการไหลของทางเดิมน้ำที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเป็นภัยธรรมชาติจริงๆแต่หลังจากนี้จะเร่งเยียวยาประชาชนเป็นหลักนะครับโดยต้องเร่งควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรณีประเด็นปัญหาวิวาทขออภัยปัญหาวิวาทะกับทางผู้ว่าเชียงรายนะครับคุณอนุทินก็บอกว่าตนเองไม่เคยมีวิวาทะกับผู้ว่าเชียงราย ทำตามหน้าที่เป็นเหตุผลที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทายลงพื้นที่ให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าการสั่งการต่างๆจะไม่สะดุขดขณะที่ผู้ว่าเชียงรายก็ยอมรับเหตุผลของตนเองซึ่งหากทุกคนทําตามเหตุผลก็จบ เพราะอันนี้เป็นเรื่องงานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับล่าสุดมีโพสของนายกอิงนะคะบอกว่าหลังแถลงนยโยบายจบลงเรียกประชุมรมัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด่วนโดยเกระทรวงมหาดไทยให้จัดหานะคะเรื่องของที่พักพิงชั่วคราวสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เสียหายทั้งหมดแล้วก็ผู้ประสบภัยกระทรวงกลาโหม,มอบหมายให้ระดมหาเครื่องบินเรือท้องแบนเจสกีและเฮลิคอปเตอร์เพื่อเล่นช่วยเหลือรวมถึงกระทรวงเกษตรให้เร่งซ่อมแซมนะคะเรื่องของเขื่อนแล้วก็ประตูกั้นน้ําร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ